ครับควรจะเป็นผิวเรียบแต่ไม่เรียบเนื่องจากว่า1เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไหนในกรณีที่พื้นหินพวกนี้ไม่เรียบเวลาเดินคนเราต้องระมัดระวังต้องก้มมองลงพื้น1เป็นการให้ความนอบน้อมแก่พระราชาด้วยไม่ใช่เดินดุยๆเข้ามาแบบนี้นะครับ2ตรงนี้เป็นบริเวณกว้างนะครับหากพื้นผิวเรียบเนี่ยพระราชาจะมานั่งทรงงานตรงนี้นะครับออกว่าราชการตรงนี้บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงแดดที่สะท้อนลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยจะทำให้สายตาเรียกสายพระพักของพระองค์เนี่ยเสื่อมได้นะครับก็เป็นลักษณะกฎโลบายกันนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นฉากภูเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นฉากม่านต่างๆเวลาเขาว่าราชการในกษัตริย์สมัยก่อนจะเป็นม่านเหมือนกับลักษณะเหมือนม่านมงคลนะครับจะเห็นดวงจันทร์กับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็แทนพระราชาดวงจันทร์ก็แทนพระราชินีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูของจริงข้างในเราจะขึ้นตรงด้านข้างเนี้ยจะปิดประตูไว้นะครับเปิดแค่ตรงกลางนะครับมองเข้าไปข้างในจะเห็นพวกภาพของเครื่องใช้ต่างๆนะครับของกษัตริย์ในสมัยก่อนรวมถึงราชบัลลังก์ด้วยแต่ว่าอยากให้ผมอยากให้ท่านเข้าไปเดินดูบริเวณทางด้านข้างนะครับไม่ข้างด้านนี้หรือว่าข้างด้านนี้ก็ได้นะครับเราจะมองเห็นตัวมังกรภาพวาดมังกรคู่7เล็บนะครับปกติที่เมืองจีนจะมีแค่5เล็บถูกมั้ยครับเกาหลีก็มี7เล็บเหมือนกันถือเป็นลักษณะฮวงจุ้ยเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าได้ถูกยึดครองไปนะครับก็เอาฮวงจุ้ยมังกรเนี่ยมาคุมตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้โดนยึดครองอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันส่วนบริเวณตรงนี้นะครับไปพวกตุ๊กตาเสียบกับบานท่านเราเนี่ยไม่ใช่นะครับเขาจะเขาจะบอกว่าเหมือนกับพวกที่เป็นเฮ่งเจียนะครับในตำนานเฮ่งเจียถือว่าเป็นเฮ่งเจียเป็นคนที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมานะครับสามารถใช่นะครับก็สามารถปกป้องรักษาคุ้มภัยนะครับสิ่งต่างๆได้นะครับก็เอามาเป็นลักษณะติดไว้อยู่ตรงนี้นะครับต่างๆแล้วก็ด้านอันแรกสุดก็เป็นรูปลักษณ์ของพระถังซัมจั๋งเหมือนไหมครับเหมือนแม่เหมือนพระถังซัมจั๋งแม่เหมือนเนาะที่เหลือก็จะเป็นพวกสัตว์มงคลต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านบนตรงบริเวณผิวด้านบนสุดเลยนะครับทุกๆอาคารนะครับจะมีตัวมังกรพาดผ่านอยู่นะครับแต่ว่าจะมีเพียงแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นที่ไม่มีมังกรอย่างเช่นห้องบรรทมของพระราชาพระราชินีแล้วก็ในสิ่งตรงนี้ก็ถือว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นมังกรของประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เอามังกรมาทับมังกรเนี่ยถือว่าผิดหลักฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เวลาออกว่าราชการปกติพระราชาเนี่ยไม่ได้มีไมโครโฟนในสมัยก่อนหรือว่าเสียงไม่ได้ดังเท่าไกด์อย่างพวกผมนะครับก็จะมีคนที่กระซิบบอกตรงนี้นะครับแล้วก็มีคนที่ประกาศบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่งั้นนะขึ้นมาเนี่ยพระราชาเจ็บคอแบบนี้แน่นอน เรียนเชิญเลยครับจ้ะผลไม้มงคลขนมมงคลต่างๆพุทราลูกพับอะไรก็ต่างๆเองนะครับหวยทอลูกอมนะครับแป้งปังบุกีนะครับปลาหมึกอะไรต่างๆคือการจัดพิธีเพราะว่าคนสมัยก่อนกว่าจะอายุครบ60ปีได้เนี่ยหาได้ยากเพราะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้60 70ถือเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนใครอยู่ได้ถึง60เนี่ยถือว่าสุดโค้ยที่สุดแล้วนะครับก็จัดพิธีครั้งหนึ่งนะครับ60ปีก็จะเจริญฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับก็จะเชิญพวกเจ้าเมืองนะครับแขกบ้านต่างๆเข้ามาร่วมพิธีตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือพิธีสายยิ้มมีใครใกล้ๆแล้วบ้างไหมครับยังเลยนะยังเลยมากแต่ละเกินละมากเกินสองแล้วนะครับไม่เป็นไรครับแต่หลายๆรอบก็ได้อย่างมากนะครับส่วนคนเกาหลีเองเชื่อในเรื่องของผีสางหรือว่าพูดผีปีศาจหรือเปล่าเชื่อเหมือนกันหันไปทางด้านหลังนะครับมีลักษณะของหมอผีด้วยแต่คนเกาหลีเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ผีผู้หญิงไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันจะต้องเป็นลักษณะผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวนะครับยืนเป็นอันนี้นะครับใช้สำหรับในการแห่นะครับเวลาที่มีคนได้ร่วมหลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาตายนั้นเนี่ยก็เอาใส่ในโลงนะครับแล้วเอาใส่ในตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สำหรับเป็นลูกมังกรลูกของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะใช้วิธีในการเดินแห่หมดเลยนะครับจัดกระบวนค่อนข้างที่จะใหญ่โตเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆแบบเกี้ยวสำหรับใส่โลงศพนะครับเราก็ยังไม่อยากใช้นะแล้วถึงเอาไปฝังดินนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเอาใส่โถแล้วเขาก็จะไปตั้งบูชาลักษณะอย่างนั้นนะครับเก็บไว้ไหว้ก่อนนะครับเพื่อให้เทพเจ้าสำหรับการเกิดเนี่ยได้คุ้มครองรักษาทั้งแม่และลูกนะครับประมาณ3อาทิตย์แรกเมื่อคลอดลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนนอกบ้านนะครับชาวบ้านเนี่ยจะเข้ามาเยี่ยมในบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีภูมิต้านทานเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับทำยังไงถึงทราบว่าบ้านยายลูกชายหรือลูกสาวนะครับหันไปมองด้านบนครับด้านบนนะครับถ้าเป็นพริกนะครับกับสารนะครับก็จะเป็นเรียกว่าบ้านนี้ได้ลูกชายนะครับถ้าเป็นต้นฝนกับผ้าขาวบ้านนี้ได้ลูกหญิงนะครับนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถูกจับผ่านสัตว์ทานไปแล้วเนี่ยก็ถึงจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้ามาเขาเรียกว่ามามอบขวัญอะไรเงี้ยของขวัญดูแลหลานโดยมีสารีมากมีขนมของมงคลต่างๆทำไว้การครบการเฉลิมฉลองวันเกิดของเขานะครับแล้วก็จะแต่งชุดลูกให้กับลูกเองด้วย
ต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มเป็นกิมมิกเล็กๆขึ้นมาอะไรจะตั้งไหมครับทำไมถึงโดนมาตั้งเพราะว่าสมัยนี้อาชีพดารานักร้องเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้สูงสุดทีเดียวนะครับก็เผื่อว่าลูกจะได้โตมาเป็นหนึ่งในเกิร์ลเจเนอเรชั่นยุคต่อไปเรียนเชิญเลยจ้ะหรือว่าบางทีก็ตัวพาเป็นไกด์อย่างนี้นะครับพูดอย่างเดียวเลยนี่ครับเป็ดมันการินเป็ดมันการินที่ผมบอกนะครับตรงทางเข้าจะเป็นรับสำคัญเหมือนกันทางนี้เลยจะขวามือตรงนี้นะครับคือวิธีการจะตองแต่งงานคนโบราณสมัยก่อนเดี๋ยวเราก็มาดูใกล้ๆได้นะครับแยกออกใช่ไหมครับอันไหนจะขาวจะเหล่าแยกออกเอาที่ไปแล้วเนี่ยลงลึกขนาดนั้นได้ครับก็ปกติแล้วเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับวิธีการงานเห็นของเส้นไหว้บนโต๊ะไหมครับก็จะมีขนมมงคลต่างๆนะครับถ้าไม่เอาไก่ป่าคู่ก็เอาเป็ดมันดารินคู่มานะครับจริงๆตัวไก่เนี่ยก็แสดงถึงความที่ให้อยู่กันแล้วจะได้มีลูกมีหลานเพราะไก่เนี่ยออกไข่ครั้งหนึ่งก็นะครับคือไม่ใช่งูครับเป็นมังกรเป็นมังกรเป็นขนมมงคลทำขึ้นมานะครับเพราะว่าเปรียบผู้ชายเหมือนมังกรนะครับดูแลครอบครัวดูแลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองปกติเนี่ยผู้หญิงก็จะเห็นเจาะรอบตรงนี้นะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องผัดกันลิ้นนะครับแล้วก็กินกันให้หมดนะครับก็กินเหล้าแบบนี้นะครับเวลามีการแต่งงานที่นี่การแต่งงานต่างๆของเพื่อนๆก็จะเห็นใบไผ่กับต้นหลิวนะครับต้นหลิวเนี่ยใบไผ่ก็เปรียบกับเหมือนกับการให้มีการอ่อนน้อมกันอยู่กันเวลามีการทะเลาะหรือมีเรื่องราวต่อกันรู้จักเอ็นอ่อนต่อกันนะครับใช้ชีวิตคู่ทุกอย่างจะพยายามตั้งเป็นคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่คู่เป็ดคู่ก็แล้วแต่นะครับเรียนรู้กันนะครับอันนี้คือความเชื่อของคนเกาหลีในสมัยโบราณนะครับแล้วก็สังเกตว่าด้านหลังเนี่ยผู้หญิงนะครับเจ้าสาวเวลาแต่งงานชุดทันบกจะต้องมีสีสันที่สดใสนะครับแต่ว่าคนเกาหลีสมัยก่อนที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วนะครับหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใส่ชุดทันบกที่มีสีสันมากมายเพราะว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยได้ผ่านการสมรสมีคู่ครองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะแต่งตัวเหมือนแบบปัจจุบันอย่าแต่งล่อแหลมจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของการแต่งงานนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นลักษณะของพวกขุนนางหรือว่าคนที่มาแข่งมาร่วมงานนะครับทรงผมภายในเรื่องของหมวกเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับว่าแต่ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเมืองบ้างนะครับเป็นขุนนางในวังบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เด็กเหมือนกันของคนเด็กก็จะมาตั้งก็จะเอาเด็กผู้หญิงนะครับมาถือของที่ให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เกี้ยวนะครับที่เวลาเจ้าสาวเขาแห่เจ้าสาวไปบางคนบอกว่าไอ้ทำไมเล็กนิดเดียวนะครับคนเกาหลีหนึ่งคนเกาหลีสมัยก่อนเนี้ยตัวไม่สูงแล้วไม่ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเกาหลีสมัยก่อนแต่งงานตั้งแต่อายุสักแค่3 4 5ก็แต่งงานแล้วไม่เหมือนสมัยนี้เด็กแค่ก่อนบ้านเราอายุ10กว่าก็แต่งงานเลยไปออกบ้านออกเรือแล้วเหมือนกันพอเริ่มมีประจำเดือนออกเรือออกบ้านได้นะครับก็จะเป็นลักษณะเที่ยวโบราณแบบนี้นะครับเข้าไปอยู่ได้คนหรือ2คนเท่านั้นเองก็คือเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าสาวนะครับแต่ปกติจะมีขนาดเล็กเพราะว่า1เนี่ยกันมีคนอยู่ข้างในด้วยนะครับอย่างปกติจะมีย้าเราดูหนังบ่อยๆเนี่ยหนังจงหนังจีนก็จะเห็นมีแบบว่าเจ้าสาวเข้าไปนะครับแล้วก็มีผู้ชายเข้าไปอยู่กับเจ้าสาวด้วยสรุปเจ้าสาวหายอะไรเงี้ยก็จะทำขนาดเล็กให้เข้าไปอยู่ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราจบจากเรื่องนี้แล้วนะครับไปดูส่วนของตรงนี้นะครับที่ฝ่ายบู๊ก็คือคนที่ออกไปทำศึกนะครับออกไปเป็นหน้าด่านแม่ทัพต่างๆฝ่ายบุญคือคนที่อยู่ในวังนะครับนั่งทำงานสบายๆอันนี้ให้ถามว่าเป็นฝ่ายบู๊หรือฝ่ายบุญครับนี่ฝ่ายบู๊ดูจากอะไรครับดูจากเสือนะถูกต้องครับตรงนี้ก็คือปักลายเป็นเสือแล้วก็จับเกตว่าคนที่ออกไปสู้รบบ่อยๆนี่ไม่ได้อิ่มหมีพีมันก็จะดูสภาพของซุปเสือแบบนี้อันนี้คือคราบของเครื่องใช้ที่เขาแต่งตัวกันในสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าเราไปดูในส่วนของฝ่ายบุญนะครับอยู่ในวังสบายๆกินเงินชาวบ้านอย่างเดียวก็ทางด้านนี้เลยนะครับอ้วนท้นสมบูรณ์ดีแล้วก็ปักเสื้อเป็นลายนกกระเรียนนั่นเองนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งเดินนะครับพี่ลินพี่ลินอยู่ไหนเอ่ยพี่ลินไม่อยู่ค่ะคนเดียวรอบนี้พี่ลินนี่ป่ะใช่พี่ลินพี่ลินมาเลเซียค่ะลูก
เพื่อนเพื่อนที่เดินแล้วเดินอ้อมไปดูนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพี่เดินจับไปใหม่ไม่มีโอเคก็บอกไว้ก่อนอาจจะวิ่งเข้าวังไปแล้ว